สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนมารดน้ำผักรดน้ำผักเสร็จแล้วยังไม่เสร็จหรอกเดินถ่ายคลิปไปนู่นไปนู่นกลับมามาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนมาตรงนี้พอเปลี่ยนมาตรงนี้เดินไปไปเจอหน่อไม้พรวดพลาดพรืดอีกละตอนแรกก็ตัดไปแล้วแหละเพื่อนเพื่อนไม่ได้ถ่ายคลิปให้เอฟซีดูตัดไปแล้วโอ้ยตัดไปก็สะออนไปเนาะแค่เมื่อคืนก็ตัดเมื่อคืนก็ตัดดูเมื่อคืนยายตัดไปแล้วนะดูนุ่นสะออนสะออนก็เลยต้องไปเอากล่องมาตัดคนเดียวไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนเลยต้องไปเอากล่องมาพาเอฟซีตัดอีกนี่เดี๋ยวตอนเย็นจะพามาตัดอีกนี่นี่นะอันนี้ตัดอันนี้ตัดตอนเช้านะคะไม่เช้าหรอกเพื่อนๆสายแล้วแหละ10โมงแล้วแหละอันนี้10โมงแล้วแหละแดดมันร้อนทำอะไรไม่ได้เลยร้อนเหมือนบ้านเราเลยมันร้อนบ้านเราก็ยังว่าละบ้านเรานะยายเล่าให้ฟังแล้วมันร้อนตลอดนะแต่บ้านเขานะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็เย็นนะมันก็เลยทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เพื่อนๆเนาะมันไม่ได้แบบร้อนแบบพอเพียงเนาะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมยายถอนหญ้าออกมันก็ขึ้นมาสวยๆเนาะนี่เดี๋ยวตอนเย็นมาตัดพวกนั้นแต่ว่าพออยู่อย่างนี้นะสารมันแย่งสารอาหารหน่อไม้ฝรั่งหมดเดี๋ยวปีหน้ายายไม่เอาไว้หรอกไม่ทำแบบนี้เนาะเนี่ยแต่ว่ามันได้มันเอาไว้ถึงนี่แล้วก็ต้องปล่อยเนาะรอรุ่นเมล็ดแลดิสกันไหนๆก็เอาไว้ถึงนี่แล้วเราก็ต้องปล่อยร่องนี้ยายตัดไปแล้วตัดนี้น้ำนี่เห็นไหมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเปียกน้ำเขาทั้งนั้นแหละน้องไม้ฝรั่งตัวนี้ลืมเห็นไหมยายเบลอเลยลืมจะออกใบแล้วตัดตัวนี้โอ้ย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 ตกใจหมดฝนตกใส่อันนี้เอาไว้ตอนเย็นค่อยตัดตัดอันนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเด้ออุ้ยนู่นเห็นไหมนี่นี่นี่จริงๆตอนนี้ต้องตัดตั้งแต่เมื่อคืนนะไม่เห็นโอ้ยโอ้ยเปียกน้ำเปียกน้ำไปรีบไปรีบไปเนี่ยจริงๆต้องตัดตั้งแต่เมื่อคืนมันไม่เห็นเห็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เด้อลุยตัดหน่อไม้ฝรั่งในป่าตากฝนโอ้ยโอ้ยหนาวหนาวหามึงเอ้ยไหนละมีดไปตัดหน่อไม้ฝรั่งในดงเห็นไหมเมื่อคืนก็ตัดนะเพื่อนๆยายเอาไปขายเมื่อคืนนี่แล้วคืนนี้เย็นนี้จะมาตัดอีกนี่ได้ประมาณครึ่งกิโลได้แล้วมั้งนี่มาโอ้ยเหยียบหน่อไม้หักมามึงเอ้ยกำลังว่าจะเก็บถั่วลันเตาเหยียบหน่อไม้ฝรั่งหักเลยอยากจะร้องไห้เอ๊ะวันนั้นยายได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูไหมที่เก็บไปฝากเพื่อนได้ตั้งเยอะเลยอันนี้เดี๋ยวจะเก็บไปกินส้มตำนี่เห็นไหมเริ่มแก่แล้วนี่แต่ก็ยังหวานหวานอร่อยอากาศร้อนนะมันพรวดพราดพรึบเกิดไวแก่ไวเราจะไปกินส้มตำอันที่ว่ามันแก่ยายก็จะเก็บเอาไว้ทำพันปีต่อไปเนาะซื้อเมล็ดข้าวมันแพงถั่วลันเตายายก็ปลูกแค่นี้แหละปีละสองแถวแค่นี้แหละก็กินไม่ทันเห็นไหมถ้าปลูกอีกมันก็ไม่สวยนะมันหมดหน้ามันแล้วอ่ะเพื่อนๆ
ยายเคยปลูกนะรอบสองมันก็ได้กินอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รอบสองนี่มันไม่มีเม็ดถ้ามีเม็ดยายปลูกรอบก็อาจจะปลูกรอบสองไม่มีเม็ดเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วเจอลูกเห็บง่ายก็เลยไม่มีเม็ดเยอะปกติเขาจะมีเม็ดเยอะอยู่เนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยปีหน้าอาจจะมีเม็ดเยอะเพราะยายกินไม่ทันยายก็เก็บเม็ดไว้เก็บเม็ดไว้บางทียังได้เอาไปปลูกที่เมืองไทยเลยเนาะบางทีถ้าเม็ดเยอะเมืองไทยก็ปลูกไม่สวยหรอกเพื่อนๆปลูกกินยอดกินอะไรไปนนอยู่เมืองไทยเนาะได้ยายเก็บผักนิดหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นจะพามาตัดหน่อไม้ฝรั่งอีกวันนี้จะตัดเช้าตัดเย็นตัดสองรอบให้ดูทำคลิปตัดสองรอบให้ดูเนาะตอนนี้ได้แค่นี้เดี๋ยวมาดูตอนเย็นจะได้เยอะแค่ไหนตอนเย็นคงไม่เยอะหรอกปะเอาผักอะไรอีกทีนี้แค่นี้ก็พอแล้วแหละเอาผักสลัดหน่อยรดน้ำเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เริ่มแก่แล้วเดี๋ยวยายจะมาถอนออกแล้วยายจะปลูกอันนี้ก็ปลูกแล้วนี่เพราะว่าสลัดมันจะหมดแล้วก็ปลูกไว้งั้นไปเอาสีม่วงทางโน้นหน่อยยายถ่ายให้ดูตอนนี้เมื่อวานก็ถ่ายให้ดูแต่ว่ามันควรละแดดกันเนาะมันมองไม่เห็นสวยเหมือนตอนนี้มันไม่มีแดดมันก็อีกอย่างหนึ่งเนาะยายเด็ดเอาแต่ใบไหมเดี๋ยววันหลังจะมาถอนเอาเพราะว่าขี้เกียจถอนขี้เกียจเอาไปให้ไก่ตอนนี้จะเด็ดเอาแต่ใบเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราถอนเราไม่เอาไปให้ไก่มันก็จะเหี่ยวเก็บเอาแต่ใบก่อนพี่หมื่นเขาจะกินสลัดนั่นแหละเย็นนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นยายมาถอนเอาเดี๋ยวมาตัดหน่อไม้เดี๋ยวมาถอนเอาพวกนี้แหละอันนี้แค่เลาะๆไปเฉยๆเพราะว่าขี้เกียจเอาไปให้ไก่ไงเดี๋ยวมันเหี่ยวเดี๋ยวมันไม่สวยไก่มันไม่กินอันนี้เก็บไปกินเองตอนนี้แต่ตอนเย็นมาตัดหน่อไม้ฝรั่งยายจะพามาเก็บมาถอนนี่เพียบปะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวตอนเย็นมาใหม่เนาะไปดูแรดดิทหน่อยไปดูแรดดิทหน่อยเป็นไงมั่งไม่ได้กินนานแล้วแรดดิทเพิ่งถอนหญ้าออกจะมีหัวไหมล่ะคงไม่มีหัวล็อกเพื่อนๆเพราะว่าปลูกโอ้ยนี่มีอยู่ตะเปาะตะแปะนี่ขาดน้ำแรดดิทขาดน้ำมีตะเปาะตะแปะนี่ไม่ได้รดน้ำตะเปาะตะแปะตะเปาะตะแปะนี่เดี๋ยวมีพื้นที่ว่างๆก็จะไปลงไว้อีกเพื่อนๆถ้ายายมีพื้นที่ว่างๆยายก็จะไปลงไว้อีกแรดดิทน่ะปลูกง่ายอันนี้ดูอันนี้ฝังไว้ไม่ได้รดน้ำเลยฝนไม่ตกด้วยชิดกันเกินก็ไม่มีหลงหัวนะโอ้ยสีขาวนนสีขาวห่อไว้ก่อนชิดกันเกินก็ไม่มีหัวเป็นไงทางนี้มีหัวไหมมันจะเอาอะไรมีหัวล่ะหญ้าขึ้นเต็มเลยเพิ่งจะถอนหญ้าออกเมื่อวานซืนเองไปเดี๋ยวยายพามาตัดต้นหน่อไม้ฝรั่งตอนเย็นอีกรอบโอ้ยหน่อไม้ฝรั่งอยู่ทางโน้นเนาะเดี๋ยวตอนเย็นจะพามาตัดอีก
มาเพื่อนๆขณะนี้ก็เป็นเวลา6โมงกับอีกนิดๆเนาะยายทำงานในสวนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บผักดึงไปเลยดึงไปอันนี้ไปให้พี่หมื่นกินนะคะเนี่ยแค่นี้ก็เยอะแล้วนี่เดี๋ยวเศษๆมันจะเอาไปให้ไก่เนาะเดี๋ยวที่ยายบอกว่ายายจะพาไปเก็บไปดูหน่อไม้ฝรั่งไปตัดหน่อไม้ฝรั่งยายทําแถวๆหน่อไม้ฝรั่งแล้วเดี๋ยวไปหาไปเอากระป๋องใส่ก่อนป่ะพี่เหมือนจะกินสเต็กกับสลัดแล้วก็มันฝรั่งต้มวันนี้เนาะแล้วโคเดผักชีลาวนี่แหละชีวิตแบบพอเพียงของเยตาก็คืออย่างนี้แหละวันๆเขาวันๆอยู่แต่ในสวนวันๆอยู่ในสวนวันๆอยู่แต่ในสวนวันๆอยู่แต่วันๆอยู่แต่กับจอโทรศัพท์หรืออยู่กับสวนกันแน่ยายตานี่พอดีมันเห็นยายเห็นพลาสติกมันว่างๆอยู่ยายก็เลยมาปูแถวนี้ไม่ให้หญ้ามันขึ้นแล้วก็ทำรางให้แตงกวาขึ้นเนาะนี่ทำรางให้แตงกวาขึ้นแล้วก็วันนี้เก็บสตรอเบอรี่ไปทำแยมนี่แล้วก็เมื่อกี้ก็มาทำตรงนี้ได้นิดนึงนี่นี่นี่หน่อไม้ฝรั่งนะทำตรงนี้ได้นิดนึงนี่เห็นไหมที่ยายไม่ตัดตอนกลางวันเห็นไหมนี่ได้แล้วนี่ดูยายเนาะอย่างนี้มันมองไม่เห็นนะดูนี่สองสามต้นโดนเจอถอนหญ้าไปโดนนี่อีกนี่นี่เห็นไหมมันมองไม่เห็นเนาะนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เย็นเนี่ยสามต้นนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้เย็นนี่ต้นโน้นพรุ่งนี้เช้าต้นโน้นพรุ่งนี้เห็นไหมต้นนี้โอ้ยนั่นเห็นไหมไม่ทันสังเกตเอ้ยดูอยากจะร้องไห้ดิในซอกนี้มีไหมนี่โอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่อยากจะพูดไม่รู้ว่าจะได้ทำอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้ดูก็พรุ่งนี้ว่าจะเก็บพรุ่งนี้ว่าจะเก็บเชอรี่ดูก่อนเพื่อนพรุ่งนี้น่าจะเพิ่งพรุ่งนี้เย็นก็ได้ตัดแล้วนี่นี่ตอนนี้ตัดไหมไว้ตัดพรุ่งนี้ดีกว่ามันยังไม่ยาวเต็มที่เสียดายไม่เยอะเว้ยวันนี้ไม่เยอะตัดไหมนี่จะได้ไว้ตัดพรุ่งนี้ไม่ตัดหรอกอยู่ในป่าในดงโอ้พรุ่งนี้เป็นต้นหมดแล้วนี่ออกดอกแล้วนี่เห็นไหมเป็นต้นจนออกดอกแล้วนี่ไงต้นเอาไม้ฝรั่งถ้ายายไม่ตัดเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะถ้าไม่ตัดแป๊บเดียวเขาก็เป็นต้นเป็นดอกแล้วนี่เห็นหรือเปล่าต้นเอาไม้ฝรั่งถ้าไม่ตัดแป๊บเดียวก็เป็นต้นเป็นดอกแล้วอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตัดนี่สองนี้น่าจะเป็นเย็นนี่มันร้อนมันโตไวเนาะป่ะนี่ได้แค่นี้เพื่อนๆตรงนี้มันมองเห็นเยอะเลยนะเห็นไหมถ้ารอถอนหญ้าออกเห็นไหมมองเห็นนะน้ำไม้ฝรั่งนี่มันทั้งนั้นเลยนี่นี่เนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงคิดถึงนายยายจะมาอีกนะเนี่ยนายยายจะมาอีกอันนี้หกโมงก็อีกนิดนิดเดี๋ยวไปทำกับข้าวให้พี่มื่นกินก่อนเนาะใครไม่เก็บเด้อวันนี้ใครเนี่ยฝรั่งไม่รู้เรื่องหรอกมาทำงานห่อน้ำมากินเนี่ยฝรั่งไม่รู้จักห่อน้ำมากินหรอกโอ้ยนายยายเอาฝักทองมาฟังฟังไว้มันขึ้นอยู่นะนั่น
เพิ่งเห็นเดี๋ยวจะมาทำความสะอาดเอาปุ๋ยมาใส่ก่อนหืมปักทองจ้าแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนนะ6 โมงดูแดดนุ่นเห็นแดด6 โมงเย็นมานุ่น6 โมง 20 นาทีละมั้งเมื่อกี้ยาย6 โมงกว่าแดดยังร้อนอยู่มากเลยเนาะไปคิดถึงคิดถึงคิดถึง